ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลยเที่ยวได้ทั้งโลกทั่วจักรวาลตื่นตาตื่นใจไปกับสารคดีคุณภาพสำรวจโลกดูฟรีไม่มีรายเดือนพิเศษสมัครวันนี้ที่ Good TV ทะเลทรายโซโนรันไม่ได้เป็นเพียงทะเลทรายธรรมดาเท่านั้นภูมิประเทศที่แสนแห้งแล้งนี้มีร่องรอยบาดแผลของอดีตที่รุนแรงลาวาเอ่อขึ้นมาจากใต้โลกและสันเขาที่ยิ่งใหญ่ผุดขึ้นมาจากเบื้องล่างทรายจากทะเลโบราณปกคลุมอยู่บนพื้นดินทะเลทรายโซโนรันครอบคลุมพื้นที่กว่า 160,000 ตารางกิโลเมตรแถบแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในรัฐแอริโซนาและเมืองหนึ่งในประเทศเม็กซิโกที่มีชื่อว่าโซโนราทะเลทรายมักเป็นที่ซึ่งทุกคนคิดว่าจะไร้ซึ่งชีวิตและปราศจากสีสันแต่ทะเลทรายโซโนรันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นและจากภูมิประเทศที่หลากหลายทำให้ทะเลทรายแห่งนี้มีสภาพอากาศหลายชนิดภูเขาแถบนั้นมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นและมีฝนเป็นครั้งคราวส่วนอื่นๆกลับมีอุณหภูมิที่ร้อนระอุและแห้งแล้งบางปีมีฝนตกลงมาแค่เพียง 1-2 นิ้วเท่านั้นจากบรรดาทะเลทรายทั้งหมดในอเมริกาโซโนรันเป็นทะเลทรายที่มีความหลากหลายที่สุดและยังมีพืชยักษ์ที่ยืนต้นมานานกว่า200ปีต้นกระบองเพชรซาวาโรเติบโตอยู่ที่นี่เท่านั้นต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักถึงกว่า8ตันและมีน้ำอยู่ในลำต้นเกือบถึง 2,000 แกลลอนบางต้นอย่างรากลงที่นี่นับตั้งแต่พื้นแผ่นดินนี้ยังเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนและยังคงยืนต้นอยู่ด้วยความสูงประมาณเท่ากับตึก5ชั้นเลยทีเดียวที่นี่ใบไม้เป็นเครื่องประดับที่ไร้ค่าพวกมันทำให้น้ำระเหยมากเกินไปดังนั้นพืชเช่นต้นกระบองเพชรจึงไม่มีใบแต่กลับมีลำต้นสีเขียวแทนหรือบางต้นเช่นต้นพาโลวาดีที่สามารถผลัดใบได้ในยามฤดูแล้งต้นไม้บางต้นดูราวกับตายไปแล้วด้วยความร้อนและความแห้งจากโซโนรันที่คอยเผาผลาญแต่อิทธิพลจากดวงอาทิตย์กลับไม่คงที่ยังมีฤดูกาลที่ทะเลทรายแห่งนี้มีน้ำเจิ่งนองไปทั่วตราบใดที่หิมะยังคงละลายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงตราบนั้นก็ยังไม่มีอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นและทะเลทรายแห่งนี้ก็ได้เปิดเผยให้เราได้เห็นด้านที่มีเสน่ห์ของมันช่วงปลายฤดูหนาวเป็นเวลาแห่งความสบายในทะเลทรายทั้งเย็นและบางทีมีความชุ่มชื้นที่หลงเหลืออยู่จากฝนในฤดูหนาวแต่สำหรับสัตว์หลายชนิดอาหารเป็นสิ่งหายากแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยจากปีก่อนอย่างไรก็ตามทะเลทรายแห่งนี้ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหมูป่าจาวาลิน่าสัตว์แห่งดินแดนเขตร้อนที่อาศัยอยู่บริเวณเหนือสุดของเขตแดนของมันหมูป่าจาวาลิน่าสามารถปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งพวกมันอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวอย่างแน่นแฟ้นและกินทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ผลพริกลิบแพไปจนถึงหนามที่แหลมคมแต่ขาที่เราเห็นซ่อนอยู่เบื้องหลังต้นกระบองเพชรบอกให้เรารู้ว่าวันเวลาที่สงบสุขของหมูป่าจาวาลิน่าเหลือน้อยเต็มทีในเดือนมีนาคมเมื่ออุณหภูมิทะยานสูงขึ้นไปถึง80องศาฟาเรนไฮต์ความอบอุ่นเริ่มคลืบคลานเข้าไปตามซอกหลืบและโพรงที่มืดมิดบนพื้นแผ่นดินของโซโนรันงูไดมอนด์แบ็คต้องใช้เวลาอีกหลายวันในการสร้างไข่แต่สำหรับสัตว์อื่นๆฤดูกาลแห่งการขยายพันธุ์กำลังจะมาเยือนในเดือนเมษายนครอบครัวจาวาลิน่ามีลูกหมูมาเป็นสมาชิกใหม่พวกมันจึงเติบโตขึ้นในฤดูกาลที่ทะเลทรายอุดมสมบูร
จ้ากีล่ามอนสเตอร์ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อหาอาหารกลยุทธ์ของนกคุ้มก็คือการพลางตัวแต่ลิ้นของเจ้าอสุรกายสามารถรู้ได้แม้แต่กลิ่นที่เจือจางในที่สุดมันก็พบอาหารและจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พบกีล่ามอนสเตอร์ตัวผู้อีกตัวหนึ่งมาถึงและการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นเช่นเดียวกับงูเจ้ากีล่าตัวผู้ก็ต้องต่อสู้เพื่ออาณาเขตและอิทธิพลตัวที่สามารถโยนคู่ต่อสู้ไปให้พ้นทางก็คือผู้ชนะโดยทั่วไปในทะเลทรายสัตว์ที่กำลังขยายพันธุ์และนกที่ทำรังกำลังเฝ้าปกป้องลูกน้อยในขณะที่นักล่าต่างก็พากันมองหาพวกมันเป็นเกมการซ่อนหามรณะที่เกิดขึ้นที่นี่มานานนับล้านปีหนูเท้าขาวเป็นแม่ที่ขยันและเลี้ยงลูกได้ดีลูกน้อยตัวสีชมพูของมันมีอายุ1อาทิตย์แล้วและเติบโตอย่างรวดเร็วสัญชาตญาณของแม่หนูคือการหนีมันไม่อาจช่วยลูกน้อยไว้ได้แต่ก็จะมีชีวิตรอดเพื่อขยายพันธุ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนเมษายนอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเริ่มทำให้ทะเลทรายแห้งแต่ก็ยังมีอีกสภาพการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าตื่นใจที่สุดในโซโรนานั่นก็คือการที่ผลพริกลิแพรเริ่มที่จะสุกอาหารไว้จนเต็มรังผึ้งแห่งนี้ประกอบด้วยงานของผึ้งนับแสนตัวทำให้มีผึ้งรุ่นใหม่นับล้านตัวเกิดขึ้นมาจากใต้ดินตัวผู้จะโผล่ขึ้นมาก่อนและคอยบินวนเวียนอยู่บริเวณรังเพื่อค้นหาเพื่อนตัวเมียบางก็ขุดกลับลงไปในดินและบางก็คอยบินคุมเชิงอยู่ตรงทางเข้าออกเพื่อรอคอยให้เพื่อนตัวเมียโผล่ขึ้นมาเพื่อนตัวผู้มีหน้าที่เพียงแค่ขยายพันธุ์เท่านั้นวัตถุประสงค์หลักของพวกมันก็คือการหาคู่และเมื่อผึ้งตัวเมียโผล่ขึ้นมาแต่ละตัวก็จะถูกกลุ่มล้อมด้วยฝูงผึ้งตัวผู้ที่บ้าคลั่งพยายามที่จะจับคู่ให้กับตนเองความชุลมุนซึ่งเกิดขึ้นที่รังผึ้งนั้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักล่าผึ้งตัวผู้ไม่มีเหล็กในเครื่องป้องกันตัวเพียงอย่างเดียวของพวกมันก็คือจำนวนที่มหาศาลและก็เป็นเรื่องยากที่จะทำร้ายผึ้งเพียงตัวเดียวท่ามกลางฝูงผึ้งจำนวนนับแสนแม้กระทั่งพวกมันเองก็ยังไม่สามารถหาทางหนีไปได้สำหรับนกหัวขวานท้องถิ่นโอกาสนี้ราวกับการถูกลอตเตอรี่
มีอาหารสำหรับลูกของมันมากมายนกแทรชเชอร์ปากโค้งมักต้องพยายามอย่างหนักในการหาอาหารให้ลูกบางปีพวกมันก็ไม่สามารถหาอะไรได้เลยแต่นกคู่นี้กลับโชคดีแต่ผึ้งก็ยังคงมีจำนวนมากกว่านักล่าต่างๆในอัตราพันต่อหนึ่งผึ้งตัวเมียรุ่นใหม่ยอมมีคู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นจากนั้นพวกมันก็จะแยกย้ายไปอยู่ตามลำพังในทะเลทรายเป็นเวลา1ปีก่อนที่ดอกพริกลี่แพจะบานและวงจรชีวิตจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งบนพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ซึ่งกลายเป็นเวทีสำหรับความตายและการเกิดใหม่มานานนับ3สัปดาห์ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่อีกเลยนอกจากซากของผึ้งที่ตายอยู่กระจัดกระจายเท่านั้นสำหรับนกทรัชเชอร์ชีวิตที่แสนสบายได้สิ้นสุดลงแล้วงูราชาได้ค้นพบลูกน้อยและกำลังพยายามที่จะโจมตีรังของมันบนต้นกระบองเพชรโชล่าเจ้างูตัวนี้ไม่ได้ยื้อราต่ออุปสรรคน้ำแหลมของต้นกระบองเพชรโชล่าเลยแม้แต่น้อยแต่แม่นกแทรชเชอร์ก็ไม่ยอมแพ้งูตัวนี้ไม่ได้เป็นภัยร้ายของมันและการกระหน่ำจิกอย่างรุนแรงทำให้มันต้องทิ้งตัวลงสู่พื้นเพื่อหนีไปสู่ที่ปลอดภัยช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเมื่อต้นพริกลี่แพที่มีอยู่อย่างมากมายกลายเป็นเพียงความทรงจำที่หอมหวานทะเลทรายก็ต้องเผชิญหน้ากับความแห้งแล้งในช่วงกลางฤดูร้อนกระบองเพชรซาวาโรที่องอาจซึ่งมีน้ำกว่า6ตันเก็บกักอยู่ภายในลำต้นที่ใหญ่โตเลือกเวลานี้ในการผลิดอกดอกตูมเริ่มปรากฏขึ้นบริเวณปลายแขนและลำต้นต้นซาวาโรที่แข็งแรง1ต้นจะมีดอกถึง300ดอกทีเดียวดอกตูมเตรียมการครั้งสุดท้ายสำหรับต้อนรับอาคันตุกะในยามค่ำคืนที่ต้นซาวาโรแรงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและต้นซาวาโรมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่เพียงแต่ตัวมันเองแต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นดอกไม้เหล่านี้มีกลิ่นที่คล้ายกับในวงแคนตาลูปสัมพันธ์ที่ละเอียดเป็นเครื่องจูงใจให้ค้างคาวน้ำหวานได้อพยพมาจากเม็กซิโกในเวลาที่ซาวาโรออกดอกพอดีต้นซาวาโรเป็นอาหารที่เพียบพร้อมสำหรับค้างคาวและลูกของมันค้างคาวแต่ละตัวจะบินวนเวียนมาบริเวณต้นกระบองเพชรทุกคืนพวกมันจะนำเกสรจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปสู่อีกดอกหนึ่งนี่คือการเต้นรำหาคู่ด้วยลีลาที่สวยงามแต่ค่ำคืนกลางฤดูร้อนก็ยังมีเรื่องราวที่น่าตื่นใจไปยิ่งกว่านั้นสัตว์บางชนิดได้กลายมาเป็นสัตว์ที่กินพวกเดียวกันแต่ค่ำคืนกลางฤดูร้อนก็ยังมีเรื่องราวที่น่าตื่นใจยิ่งไปกว่านั้นสัตว์บางชนิดได้กลายมาเป็นสัตว์ที่กินพวกเดียวกันในช่วงเวลาแห่งความอดอยากนี้แมงป่องทะเลทรายกลับหันมาต่อสู้กันเองมันหมายถึงการกินหรือการถูกกินหรือบางครั้งก็กลับมีสิทธิ์ทั้งคู่แม้แต่การสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากการต่อสู้ของแมงป่องนักล่าก็ยังสามารถจับแรงนั้นได้งูตัวหนึ่งเข้ามาร่วมการต่อสู้ที่ดุเดือดในครั้งนี้
ในขณะที่สัตว์ทุกชนิดทั่วทั้งทะเลทรายต้องล่าและกินซึ่งกันและกันเป็นอาหารความเย็นสบายในยามค่ำคืนเป็นเวลาที่ทะเลทรายกลับฟื้นคืนชีวิตอสุรกายที่แปลกประหลาดกำลังออกหากินเมื่อประสาทสัมผัสในการจับต้องดมกลิ่นและสังเกตความเคลื่อนไหวแม้แต่เพียงเล็กน้อยนำมาซึ่งรางวัลตอบแทนที่คุ้มค่ามันคือเวลาแห่งโอกาสและอันตรายหนูตั๊กแตนคอยระมัดระวังลูกของมันแต่ก็ต้องออกจากโพรงเป็นครั้งคราวเพื่อหาอาหารพวกมันเองก็เป็นนักล่าเช่นเดียวกันภายนอกในยามค่ำคืนช่างเต็มไปด้วยอันตรายตะขาบยักษ์ที่ยาวกว่า10นิ้วสามารถกลืนกินลูกหนูลงไปได้อย่างสบายหนูทั้งสองตัวพยายามปกป้องลูกน้อยแต่หนูตัวเมียมีท่าทางดุร้ายและมุ่งมั่นที่สุดมันต้องใช้ความสามารถและความว่องไวในการหลบหลีกเขี้ยวที่เต็มไปด้วยพิษร้ายของเจ้าตะขาบชัยชนะตกเป็นของแม่หนูและคู่ของมันทำได้แต่เพียงมองดูเท่านั้นการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ทางเดียวเจ้าหนูตะกะแตนที่ดุร้ายนั้นเปรียบเสมือนสุนัขป่าในโลกใบเล็กเจ้าตะขาบยักษ์ไม่ได้เป็นภัยคุกคามใดๆสำหรับมันเลยแม้แต่น้อยในช่วงเช้าต้นกระบองเพชรซาวาโรเตรียมการสำหรับอาคันตุกะในยามเช้านกฉกกินเกสรดอกไม้และน้ำหวานซึ่งเปรียบเสมือนกับปาฏิหาริย์ของการช่วยชีวิตในวันคืนที่โหดร้ายของเดือนมิถุนายนหัวของพวกนกปกคลุมไปด้วยเกสรสีเหลืองสดที่เหนียวหนึบและดอกไม้ที่ค้างคาวไม่ได้แตะต้องก็ได้รับการผสมเกสรเรียบร้อยแล้วแต่ความสมบูรณ์ที่ซาวาโรนั้นเกิดขึ้นเพียงสั้นๆฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งยังคงดำเนินต่อไปความร้อนในทะเลทรายโซโนรันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี1994มีบันทึกว่าอุณหภูมิได้ทะยานสูงขึ้นไปถึง128องศาฟาเรนไฮต์ที่อาริโซนาทางตอนใต้ชีวิตต้องถูกทดสอบจนถึงขีดสุดของความอดทนยากที่จะหาสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินที่ร้อนละอุอุณหภูมิที่พื้นผิวอาจจะสูงถึงกว่า160องศาฟาเรนไฮต์ดินแตกระแหงไปทั่วและพืชยังรอดชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำให้การย่อยอาหารช้าลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยกระบองเพชรที่มีน้ำชุ่มฉ่ำเท่านั้นจึงจะไม่ลำบากและพวกมันต้องอดทนเพื่อให้รอดจากภัยแล้งกระบองเพชรเหล่านี้ไม่มีใบแต่กลับมีหนามแหลมคมซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันจากแสงแดดที่ร้อนแรงและขับไล่สัตว์ที่หิวโหยไม่ให้เข้ามาใกล้ภายในป้อมปราการที่มีชีวิตต้นนี้ผิวที่มันวาวผนึกน้ำไว้ได้เป็นอย่างดีทำให้มันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงแหล่งเดียวในโซโรนาน้ำหลายแกลลอนอยู่ในต้นกระบองเพชรขนาดใหญ่ที่เพียงพอจะยังชีพไปอีก 1-2 ปีเลยทีเดียวพืชชนิดหนึ่งซึ่งมีความแปลกยิ่งไปกว่าต้นซาวาโรคือพุ่มครีโอโชตมันมีความเป็นอมตะมันสามารถอดทนต่อสภาพการที่แห้งแล้งที่ฆ่าต้นไม้ไปหลายชนิดแล้วไ
และยังสามารถยังชีพด้วยรากที่แข็งแกร่งและใบที่ผนึกไว้ด้วยเรซินอย่างดีมันมีความแข็งแกร่งมากและอดทนจนสามารถใช้ชีวิตได้นานนับพันปีเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกกลวิธีในการยังชีพของสัตว์ต่างๆนั้นมักจะง่ายแต่มีประสิทธิภาพมากพวกมันหลบซ่อนอยู่ในร่มเงาและอยู่นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการเก็บรักษาความชุ่มชื้นที่ล้ำค่าและพลังงานในร่างกายพวกมันก็สามารถอดทนให้ฤดูแล้งผ่านไปได้แต่ฤดูกาลที่แสนโหดร้ายก็สามารถพรากชีวิตเหยื่อไปได้เสมอเป็นความตายหลังจากต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวแดดที่เผาผลาญแม้กระทั่งในปีปกติการมีชีวิตอยู่ยังดูราวกับว่าเป็นปาฏิหาริย์แต่เมื่อความร้อนและความแห้งแล้งร้อนแรงถึงขีดสุดต้นกระบองเพชรซาวาโรก็สามารถใช้น้ำที่กักตุนไว้เพื่อเอาชนะความโหดเหี้ยมของสิ่งแวดล้อมได้น่าประหลาดใจที่ต้นซาวาโรใช้โอกาสนี้ในการออกผลเป็นความพยายามย่อยอาหารอย่างมหาศาลเมื่อชีวิตอื่นกลับยืนอยู่นิ่งๆต้นซาวาโรอายุ200ปีได้ทำทุกอย่างอย่างช้าๆและฟันฝ่ากับอุปสรรคทั้งหลายในช่วง10ปีแรกมันเติบโตขึ้นมา10นิ้วและภายใน60ปีมีความสูงถึง10ฟุตเพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นที่จะกลายมาเป็นต้นยักษ์ใหญ่เป็นเสมือนเจ้าชายแห่งโซโรนาและเจ้าแห่งการเวลาสำหรับต้นซาวาโรการออกผลนั้นถือเป็นความพยายามอย่างสูงสุดในการขยายพันธุ์และการกระทำเช่นนี้ต้องอาศัยพลังงานถึงครึ่งหนึ่งที่ได้เก็บกักเอาไว้ต้นซาวาโรที่ผลสุกแสดงสัญญาณของการฟื้นคืนของทะเลทรายแต่เมื่อมารวมตัวกันอยู่ใต้ร่มกระบองเพชรที่ยืนตระหง่านหมูป่าเหล่านี้ก็เสี่ยงต่อการถูกล่าได้ง่ายด้วยความอ่อนแรงจากการอดอาหารหมูป่าจาวาลีน่าตัวนี้ก็หนีได้ช้าเกินไปร่างที่สู้ผอมของมันจะเป็นอาหารของเจ้าสุนัขป่าโคโยตี้ไปอีกหลายอาทิตย์เลยทีเดียวสุนัขป่าโคโยตี้แข่งขันกันหาอาหารที่จะช่วยให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่อดอยากแต่ต้นซาวาโรก็มีวิธีการที่แยบยลกว่านั้นในการยังชีพมีเพียงฤดูกาลเท่านั้นสำหรับผลไม้สีแดงสดเหล่านี้ที่จะเป็นการแพร่ขยายเมล็ดพันธุ์ของซาวาโรผลไม้แต่ละลูกมีเมล็ดถึง 2,000 เมล็ดที่อุดมด้วยสารอาหารและสำหรับมดเหล่านี้ผลไม้เปรียบเสมือนขนมปังที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาจากสวรรค์เมล็ดพันธุ์ทั้งหมด40ล้านเมล็ดที่ซาวาโรต้นนี้ได้ผลิตขึ้นมาในช่วงชีวิตของมันมดจะเอาเมล็ดไปเป็นอาหารถึง36ล้านเม็ดและมดเองก็จะถูกกินเช่นกัน
้ากิ้งก่าทะเลทรายนี้ก็ต้องพึ่งพาซาวาโร่ด้วยเช่นกันมันจะกินมดทันทีที่มดกินเมล็ดพันธุ์ซาวาโร่เข้าไปเพื่อเป็นการต่อสู้พวกมดพยายามที่จะค้นหารอยรั่วบนเกราะของเจ้ากิ้งก่าแต่กิ้งก่าตัวนี้ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักมันเป็นนักล่าชั้นเยี่ยมมันสามารถป้องกันตนเองจากพิษของมดและจะสกัดความชุ่มชื้นที่ต้องการจากร่างกายที่แข็งแกร่งนี้เจ้าสุนัขป่าโคโยตี้นั้นไม่เหมือนกับเจ้ากิ้งก่าเพราะมันกินทุกสิ่งทุกอย่างต่อมใต้ตาของเจ้ากิ้งก่าไม่ใช่บาดแผลแต่เป็นเครื่องป้องกันตัวสุดท้ายสายเลือดที่กลั่นออกมาจากต่อมน้ำตาพิเศษมีเป้าหมายอยู่ที่หน้าของเจ้าสุนัขป่าเลือดนั้นเจือด้วยสารเคมีที่รสชาติแย่จนกระทั่งเจ้าสุนัขป่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเจ้ากิ้งก่าตัวนี้อีกแล้วนี่คือฤดูกาลแห่งฝนเป็นเสมือนฝนกลางฤดูร้อนบางครั้งกลุ่มเมฆที่พาดผ่านมาจากทางเหนือแถบบริเวณทะเลคอร์เทสนั้นก็นำหยาดฝนที่ชุ่มฉ่ำมาด้วยแต่บางครั้งเมฆก็ได้หายไปโดยไร้ร่องรอยนำเอาชีวิตและความหวังหายไปด้วยแล้วบางครั้งพวกมันก็จะทำให้เตาเผาธรรมชาติกลายเป็นเปลวเพลิงที่ลุกโชนทะเลทรายที่กระหายความชุ่มชื้นนั้นกลับระอุด้วยเปลวเพลิงที่คุกรุ่นไฟป่านั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับทะเลทรายโซโนรันพืชที่มนุษย์นำมาปลูกเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความหนาแน่นมากพอที่จะเผาไหม้ดังนั้นพืชท้องถิ่นจึงตกอยู่ในความเสี่ยงแม้ว่าสัตว์ที่โชคดีบางส่วนจะสามารถหนีรอดไปได้ก็ตามตอนนี้เป็นช่วงเดือนสิงหาคมและสายลมที่ร้อนระอุก็เสียดเข้าไปในกระดูกของทะเลทรายเลยทีเดียววันแล้ววันเล่าเมฆเคลื่อนผ่านเข้ามาแต่พวกมันกลับถูกกลืนกินไปโดยไอร้อนที่ราบที่แห้งผากกับว่าได้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเทพเจ้าบนพื้นโลกและแผ่นฟ้าเมื่อโลกปฏิเสธที่จะยอมรับหยาดน้ำฝนซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างที่สุดก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะฝนพร่างพรูลงมาเป็นครั้งแรกก่อนที่จะมีลมพายุพัดแรงตามมาแล้วมรสุมก็เคลื่อนตัวเข้ามาภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทะเลทรายโซโนรันนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำไม่มีดินณที่ใดที่จะสามารถรับปริมาณน้ำฝนได้อย่างรวดเร็วมากถึงเพียงนี้แม้แต่ดินที่แตกระแหงของทะเลทรายโซโนรันอ
ร่องน้ำที่ไม่ได้รองรับน้ำฝนมานานนับเดือนหรือเป็นปีก่อนที่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วจู่ๆฝนที่มาพร้อมกับปีกแห่งพายุก็จางหายไปกับแสงแดดยามเย็นเจ้าคางคกสเปดฟุตสัตว์หน้าตาประหลาดที่ไม่น่าจะอาศัยอยู่ในดินแดนนี้ได้ซ่อนตัวจากความแห้งแล้งลึกลงไปใต้ดินมานานนับปีมันและพวกพ้องมีเวลาเหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นที่จะขยายพันธุ์และหาอาหารใส่ท้องก่อนที่ความแห้งแล้งของทะเลทรายจะกลับคืนมาคืนแรกหลังฝนตกบรรยากาศระงมไปด้วยเสียงร้องของคางคกเหล่านี้ตัวผู้เรียกหาตัวเมียท่ามกลางความมืดมิดที่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของฝนเป็นโอกาสที่ตัวผู้จะหาคู่และทำให้ไข่สุกแต่สำหรับลูกคางคกชีวิตเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นทะเลทรายถูกอาบไปด้วยความชุ่มชื้นที่ไม่คุ้นเคยเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายไม่ต้องคอยรีดน้ำจากตัวมดอีกแล้วช่องเล็กๆระหว่างเกล็ดของมันส่งน้ำออกมาที่ปากด้วยการขับออกมาทางร่างกายนี่คือช่วงเวลาที่ทะเลทรายมีแต่ความสบายเพียงไม่กี่วันทะเลทรายโซโนรันก็ถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นดินแดนแห่งความอบอุ่นและอุดมไปด้วยน้ำรากของซาวาโรยักษ์นั้นจมอยู่ในน้ำหลายร้อยแกลลอนต่อวันเป็นการกักตุนที่จะทำให้มีชีวิตรอดไปถึงปีหน้าและปีต่อไปลำต้นของมันขยายขึ้นถึง 50% เมื่อดูดน้ำเข้าไปและลมมรสุมก็ยังพัดอยู่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเมฆฝนและลมที่รุนแรงแต่บัดนี้ซาวาโร่เริ่มที่จะมีลำต้นที่อวบอ้วนมากเกินไปส่วนบนที่มีน้ำหนักหลายตันรากของมันไม่สามารถยึดติดกับดินที่เปียกชื้นได้แล้วเจ้ายักษ์ใหญ่ก็ล้มลงไม่ใช่ด้วยความโหดร้ายของสภาพอากาศหรือความร้อนและความอ่อนล้าแต่เนื่องจากพายุและน้ำที่ได้ดูดซับไว้จนเกินพอดีในแอ่งน้ำที่กระจัดกระจายเจ้าคางคกทะเลทรายกำลังเริงร่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประเภทนี้ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกแต่โลกใบเล็กที่อุดมด้วยน้ำของพวกมันกำลังลดลงอย่างช้าๆทุกๆวันแอ่งน้ำจะมีจำนวนคางคกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาหารก็เริ่มหาได้ยากเมื่อพวกมันเริ่มอดอยากบางก็กลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหันมาหากันและกันเป็นอาหารแต่ทะเลทรายก็จะไม่ยอมอดทนต่อน้ำนานนักและโลกของเจ้าคางคกก็หายไปในทันใดพวกมันไม่สามารถรอดชีวิตไปได้ฝนไม่ได้ตกลงมานานพอที่จะให้ชีวิตที่ยืนยาว
คางคกหลายรุ่นต้องตายไปก่อนที่ฝนในปริมาณพอเหมาะจะทำให้มีคางคกรุ่นต่อไปเกิดและเติบโตขึ้นพ่อและแม่คางคกจะหายไปเช่นกันโดยขุดลึกลงไปในโคลนที่มีความร้อนสาหัสซึ่งไม่อาจจะเข้าไปถึงตัวมันได้พวกมันอาจจะนอนอยู่ที่นี่นานนับปีหายใจเพียงรวยรินก่อนที่ฝนจะฟื้นคืนชีพให้พวกมันอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ด้วยมายากลแห่งน้ำสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงกลายมาเป็นสวนสวรรค์ที่งดงามทะเลทรายมีดอกไม้ผลิบานเต็มไปหมดและต้นอ่อนของซาวาโร่ก็ผุดขึ้นมาจากดินพวกมันมีขนาดเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นมีขนาดพอกับเม็ดทรายหลายล้านต้นต้องถูกแมลงนกและสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆกินเข้าไปมีเพียง1ใน40ล้านเท่านั้นที่อาจจะรอดชีวิตหลังจากที่เติบโตอย่างเชื่องช้ามานานนับศตวรรษหรือมากกว่านั้นมันก็จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่แห่งโซโนราในบางปีถ้าหากว่ามีฝนตกลงมามากพอทะเลทรายโซโนรันก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยถูกประดับประดาด้วยสีเขียวหลากหลายและปูด้วยพรมดอกไม้ชีวิตยังคงเกิดขึ้นที่นี่แต่มักจะซ่อนเร้นและปิดบังแต่วันนี้ไม่ว่าจะสั้นเพียงใดพวกมันก็ได้แสดงตัวออกมาเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองโดยแท้จริงไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลยฟู้ดทีวีปรากฏการใหม่อิสระกว่าจะเลือกดูฟรีไม่มีรายเดือนหรือจะเลือกเติมช่องพรีเมียมเลือกได้ดูเดือนไหนจ่ายเดือนนั้นที่ฟู้ดทีวี